สวัสดีครับยุทธปกรณ์ของตะวันตกและก็รัสเซียมีความแตกต่างกันเราก็ได้รู้ในยูเครนก็พอประเมินได้ คำอวดอ้างของรัสเซียว่าล้ำหน้ากว่าสหรัฐเป็น10-20ปีพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงนะครับรัสเซียพยายามดิ้นรนแบบเต็มที่เพื่อเอาชนะยูเครนพยายามโวยว,ยวายว่าที่สงครามไม่จบเป็นเพราะว่ตวาตะวันตกส่งยุทธปกรณ์ช่วยเหลือยูเครนพูดง่ายๆก็คือรัสเซียขอได้ไหมหยุดช่วยเหลือยูเครนได้ไหมให้รัสเซียชนะได้ไหมแต่ว่าตะวันตกยืนยันจะช่วยยูเครนนะครับแต่ก็ช่วยได้ภายใต้ข้อจํากัดมันก็อึดอัดแต่ก็ทําได้เท่านั้นมีข้อตกลงเยอะแยะมากมาย ระหว่างมหาอำนาจ เมื่อรัสเซียเกเรจัดก,การคั้นเด็ดขาดไม่ได้ก็ใช้วิธีบั่นทอนความปาดกดดันให้รัสเซียนี่ถอยไปเองแม้คนที่เชียร์รัสเซียจะมองว่ารัสเซียยิ่งใหญ่แต่ว่าในปรรดามหาอำนาจสมาชิกถาวรของ UN เรัสเซียนี่อยู่ท้ายสุดนะครับสหรัฐมาจ,จีนฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็รัสเซียอันนี้เรียงได้ก็จะเป็นแบบนี้ตามความน่าเชื่อถือนะครับแม้รัสเซียจะขึ้นชื่อว่ามีหัวรบร้ายแรงมากที่สุดในโลกมี5 0 0 0ถึงห0 0ันหัวรบแต่ก็เป็นการ นหัวรบที่ใช้การไม่ได้นี่เข้าไปด้วยนะครับจริงๆรัสเซียมีหัวรบพร้อมใช้งานน้อยกว่าน,นั้นมากรัสเซียถ้ามีคนเดียวก็คงไม่กล้าขนาดนี้รัสเซียก็หวังให้จีนได้มาช่วยทําไปทํามาจีนก็ช่วยได้ไม่เยอะมากนะครับอธิบายเพิ่มเติม ข้อตกลงปลดหัวรบของยูเครนเบลารุสและก็คาซักสถานเป็นหัวรบเก่าที่ไม่พร้อมใช้งานแล้วแต่ก็ไม่อยากให้เอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปถ่ายทอดให้กับประเทศอื่นนะครับก็ตกลงกันคืนให้กับรัสเซียไปคําพูดที่ว่าถ้ายูเครนไม่คืนหัวรบรัสเซียไม่กล้าปลุกยูเครนแน่ประเด็นนี้ไม่ใช่นะครับ หัวรบยูเคนใช้งานไม่ได้แล้วแต่ว่ามีแรก่กัมมันตภาพอยู่ในหัวรบพร้อมกับกลไกที่สามารถนำไปศึกษาได้ก็ต้องตามเก็บไม่ให้แพร่กระจายออกไปนี่ขนาดเก็บแล้วนะครับเกาหลีเหนืออินเดียปากีก็ไม่รู้ไปเอามาจากไหนอันนี้ลองคิดดูถ้าไม่ควบคุมไว้ประเทศนั้นก็มี ประเทศนี้ก็มียิ่งไปอยู่กับประเทศอันดพานใช้แต่อำนาจโอกาสที่จะนำมาใช้ก็มีเยอะมันอันตรายนะครับหลมพังรัสเซียกับเกาหลีเหนือโลกก็ปวดหัวแล้วอย่างดีที่อินเดียกับปากี ยังพอคุยรู้เรื่องไม่ได้สร้างปัญหามากนักและก็ไม่แพร่กระจายออกไปด้วยนะครับการมีหน่วยงานควบคุมไว้มันก็เป็นเรื่องดีหัวรบรายแรงเป็นการถงดุลอํานาจใช้เป็นข้อต่อรองส่วนตัวเอดมินคิดว่าการที่สหรัฐมีรัสเซียมีและก็กระจายไปฝรั่งเศสอังกฤษจีนเกาหลีเหนืออินเดียปากีไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเป็นเกมของใครสักคนเท่านั้นเอง สหรัฐกับตะวันตกมีอะไรรัเสเซียก็จะมีคล้ายกันถามว่าเป็นไปได้อย่างไรต่างคนต่างคิดแล้วบังเอิญเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้นะครับคำตอบก็คือ ผู้ผลิตยุทธปกรณ์เป็นเอกชนแม้รัฐบาลจะเข้ามาควบคุมแต่ก็ไม่ได้ทุกเรื่องบริษัทของรัสเซียกับจีนก็พยายามเข้าหาบริษัทของตะวันตกนี่อยู่แล้วก็เพื่อก่อซื้อเทคโนโลยีหรือว่าชิ้นส่วนสําคัญสําคัญรวมถึงพิมพ์เขียวด้วยแต่ว่าบริษัทของตะวันตกก็จะให้มาบ้างก็คือรุ่นเก่าที่มันตกรุ่นไปแล้วหรือว่าล้าสมัยไปแล้วนะครับอันนี้ถ้าเทียบกับกฎหมายสิทธิบัตรที่มีอยู่20ปีเทคโนโลยีที่จีนกับรัสเซียได้ไปก็ตามหลังตะวันตก ิ0ปีนะครับรัสเซียกับจีนก็เอาไปต่อยอด ลงสเปคในกระดาษเองแต่การที่จีนกับรัสเซียจะได้เทคโนโลยีมันก็มีหลายทางนะครับนอกจากการขอให้บริษัทตะวันตกขายของเก่ามาให้การใช้สายลับจุลกรรมแบบเราได้ยินปล่อยนะครับการซื้อจากตลาดมืดอันนี้ก็มีแต่ว่าสิ่งที่รัสเซียกับจีนอยากได้มากสุดก็คือตัวเป็นๆของยุทธปกรณ์จากตะวันตกเพื่อเอาไปศึกษาแกะแบบหรือว่าวิศวกรรมย้อนกลับนะครับนี่คือเหตุผลที่ตะวันตกค่อนข้างระวังในการขายยุทธปกรณ์ให้กับชาติพันธมิตร ประเทศไหนที่ไม่ไว้ใจก็มีขายยุทธปกรณ์ขั้นสูงหรือว่าดีๆให้เพราะว่ากลัวจีนกับรัสเซียเข้าถึงเทคโนโลยีอุตสาหป้องกันจะมาเสียงง่ายๆนี้ไม่ได้นะครับและนั่นก็คือเหตุผลเพราะว่าคนคิดก็คิดก็ทําคนรอก,ก็รออยู่นะครับเพราะฉะนั้นการส่งยุทธปกรณ์ช่วยเหลือยูเครน ก็ต้องระวังสหรัฐตะวันตกไม่ได้ไว้ใจยูเครนขนาดนั้นก็เลยส่งอาวุธขั้นสูงให้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีข่าวว่ายูเครนเอาไปขายในตลาดมืดด้วยคนซื้อเป็นใครแล้วครับยูเครนขายยุทโธปกรณ์ให้กับจีนนี่เป็นปกติอยู่แล้วสหรัฐก็ต้องระวังสิ่งที่สหรัฐพลาดก็คือ ขีุษย์ชาปินซึ่งเป็นอาวุธขั้นสูงนะครับที่นำวิธีด้วยกล้องจับภาพ f i r e and f o r g e t รเัสเซียต้องการมากจีนก็ต้องการมากเช่นกันและรัสเซียก็ได้ไปแบบตัวเป็นเป็นแบบสมบูรณ์นะครับตอนนั้นมีข่าวว่ารัเสเซียส่งขีปนุษย์ชาปินให้กับจีนเหมือนรัสเซียไม่สนใจที่ไหนได้มันซับซ้อนเกินนะครับส่งให้จีนศึกษาดีกว่าและก็ให้จีนมาสอนอีกทีตั้งแต่นั้นมาสหรัฐควบคุมการส่งอาวุธให้ยูเครนนี้นมากขึ้น อย่างรถถ e ังอีรามอุปกรณ์ที่สําคัญถูกแกะออกหมดส่วนอย่างอื่นที่สําคัญก็คือระบบป้องกันแพทริตนาแซมอันนี้ก็ถูกจํากัดจํานวนและก็ไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับถ้าเราพิจารณาจากในตอนนี้ไม่ได้มีอาวุธขั้นสูงในยูเครนแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่รัสเซียต้องการอย่างยิ่งและยูเครนได้รับมาก็คือ ขีปนุษย์ร่อนสตัมแชโดและก็สกาฟอีอันนี้เป็นตัวเดียวกันนะครับซึ่งได้รับมาจากอังกฤษและก็ฝรั่งเศสไม่ว่าสตัมแชโดและก็สกาฟอีที่ส่งให้กับยูเครนจะเป็นรุ่นส่งออกลดสเปคมาแล้วแต่มันก็ยังเป็นที่ต้องการของรัสเซียนะครับเพราะรัสเซียไม่มีขีปนุษย์ความแม่นยำสูงแบบนี้ล่าสุดสื่อรัสเซียอ้างว่าผู้เชี่ยวชาญของรัสเซียประสบความสำเร็จในการแกะแบบสตัมแชโด โดยรัเสเซียได้มาจากเศษชิ้นส่วนตอมแชโดที่รัเสเซียสกัดได้ชิ้นส่วนสําคัญก็คือระบบนําทางของขีปนาวุธและก็เทคโนโลยีการเคลือบผิวที่ลดหน้าตัดเวเดาประโยชน์ที่รัเสเซียจะได้คือเทคนิคการสร้างขีปนาวุธเทคนิคการออกแบบรูปทรงและก็หาวิธีสร้างระบบป้องกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถามว่าตะวันตกเสียหายไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วมีการคว่ำบาตรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รัสเซียห้ามขายให้กับรัเสเซีย อุปกรณ์สำคัญก็คือชิปประมวลผลนั่นเองเราจึงได้ยินข่าวว่ารัสเซีย พยายามเอาชิปจากเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปผลิตยุทธุปกรณ์นะครับแต่มันก็คนละเกจกับของกองทัพมีข่าวว่าจีนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับรัสเซียแต่ว่าชิปของจีนก็ไม่ได้ทันสมัยมากนะักแค่พอใช้ได้ต่อไปนี้เราคงได้เห็นขี่ปนุษย์ล่อนของรัสเซียที่หน้าตาคล้ายกับ t Storm อม Sha d โดออกมานะครับหรือไม่รัเสเซียคงได้ขี่ปนาวุธที่มีระบบคล้ายกันออกมาแม้ไม่แม่นยำเท่าของแท้แต่จะทำให้ขี่ปนาวุธของรัสเซียแม่นยำมาก ขึ้นเรื่องการแกะแบบสตอมแชโดของรัสเซียมันก็บอกได้ดีว่ารัสเซียตามหลังตะวันตกเยอะไม่งั้นไม่มาคุยเขียหาทางก็ปี้อาวุธรถสเปคอย่างสตอมแชโดแบบนี้รัสเซียอาจจะภูมิใจที่ได้ยุทธปกรณ์ของตะวันตกไปแกะแต่ว่ากองเชียร์นี่สุดเศร้าใจนะครับพอคิดมาเสมอว่ารัสเซีย้ําหน้ากว่าตะวันตกเป็น10-20ปีเห็นสภาพแล้วก็ท้อใจแต่ว่าขอเชียร์ต่อนะครับ นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เชื่อมันม่ส่งขี่ปนุษย์คล้ายกันอย่างทอรัสให้กับยูเครนเพราะว่าทอรัสมีเทคโนโลยีสูงกว่า,าสตัมแชโดทาร์เซียได้ไปไม่เป็นผลดีแน่ขี่ปนุษย์ทอรัส เยอรมันนี่หวงมากแต่ก็มีบางคนคิดว่าไทยซื้อกิฟเพนอีของสวีเดนสวีเดนจะแถมขีป่ปุนทอรัสให้คิดได้ยังไงละครับทอรัสเป็นของเยอรมันเขาคงไม่เอามาให้สวีเดนเอามาแถมแบบสุมสีุ่มห้ามันเสียราคาของขี่ปนาวุธและเยอรมันต้องการปกป้องเทคโนโลยีเครื่องยนต์เรือดำน้ำเขายังไม่ให้แล้วขีป่ปย์ทอรัสจะเอามาแถมกิฟเพนมันเป็นไปได้เหรอครับแอดมินยังไม่จบเรื่องกิฟเพนเลยครับอันนี้ก็แค่พูดให้คิด การช่วยยูเครนการป้องกันเทคโนโลยีก็คือความยากนอกจากกลัวโดนยึดยุดโทโธปกรณ์แล้วก็กลัวยูเครนสมยอมกับรัสเซียมันจะทําให้ความได้เปรียบของนโต้นี้ลดลงโดยเฉพาะเครื่องบิน F16 รัสเซียยิ่งต้องการเทคโนโลยีเครื่องบินอยู่ด้วยแอดมินคิดว่า F16 ที่ส่งให้กับยูเครนโดนถอดอุปกรณ์แน่ไม่ได้ทันสมัยอย่างที่คิดบางคนบอกว่าจีนเข้าถึง F16 ของปากีแล้วแต่ว่า F16 ของปากีเป็นรุ่นเก่าสาหรัฐไม่อัปเกรดให้นานแล้วนะครับ นี่คือเหตุผลที่สารัฐไม่ยอมให้เอา F16 ไปซ้อมรบกับจีนเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อเนโต้ด,ด้วยเพราะว่ายุโรปใช้ F16 นี่เป็นหลักก็ไม่อยากให้รัสเซียรู้เทคโนโลยีมากนักแน่นอนว่าส่ง F16 ให้กับยุคเคนี่ความเสี่ยงสูงมาก โดนถอดอุปกรณ์แน่แล้วยูเครนก็จะออกมาปวดเหมือนเดิมนั่นแหละครับตอนนี้จีนรัเสเซียต้องการเทคโนโลยีชิปและประเทศที่ผลิตชิปที่ทันสมัยก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันอยู่รอบๆจีนนี่ทั้งนั้นและนี่คืออีกเหตุผลนะครับที่เสียไต้หวันให้กับจีนนี่ไม่ได้ถามว่าจีนเข้าถึงชิปของไต้หวันไหมมีอยู่แล้วนะครับแค่ยังผลิตเองไม่ได้ถ้าจีนผลิตเองได้น่ากลัวเหมือนกันถามว่าจีนจะช่วยรัเสเซียทุกอย่างไหม ก็คงไม่หรอกครับเพราะว่าจีนก็ต้องระวังรัสเซียนี่เหมือนกันถามว่ารัสเซียจะผลิตเองได้ไหมยังห่างไกลอยู่นะครับรัสเซียก็ต้องแกะต้องแงะของคนอื่นนี้ต่อไป